สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โรครู้ช่วยกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยนะครับเช็คสถิติราชนกดวลไทยซื่อหญิงสุดสูสีโปรแกรมยิงสดรอบ8คนแบดมินตันโอลิมปิกแฟนกีฬาชาวไทยอย่าลืมส่งใจเชียร์เมรัชนกอินทนนท์หนึ่งในความหวังในการคว้าเหรียญโอลิมปิกเกม2020ในครั้งนี้โดยจะพบกับไทซื่อหญิงมือหนึ่งของโลกจากไต้หวันในรอบ8คนสุดท้ายการแข่งขันแบดมินตันในโอลิมปิกเกม2020ที่สนามมูซาชิโนฟอร์เรสสปอร์ตพาซาในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้เดินทางมาถึงรอบ8คนสุดท้ายแล้วโดยมีนักแบดมินตันไทยผ่านเข้ามาถึงรอบนี้เพียงคนเดียวก็คือเมรัชนกอินทนนท์หลังจากที่เธอผ่านการแข่งขันโอลิมปิกมาแล้วถึง2ครั้งในปี2012ที่ลอนดอนสหราชอาณาจักรเข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายและปี2016ที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเข้าถึงรอบ16คนสุดท้ายแต่ในโอลิมปิกครั้งนี้ที่โตเกียวเมรัชนกเป็นมือวางอันดับ5ของรายการฝ่าด่านเข้ามาถึงรอบ8คนสุดท้ายโดยจะไปพบกับคู่ปรับตลอดการไทซื่อหญิงมืออันดับ1ของโลกจากไต้หวันทั้งนี้สถิติการพบกันที่ผ่านมาของเมรัชนกอินทนนท์กับไทซื่อหญิงนั้นเรียกว่าสูสีกันมากโดยพบกันมาทั้งหมด29ครั้งเป็นไทซื่อหญิงทำได้ดีกว่าเล็กน้อยเอาชนะไปได้15ครั้งส่วนเมรัชนกเอาชนะไปได้14ครั้งการพบกัน5ครั้งหลังสุดเป็นไทซื่อหญิงที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้ถึง4ครั้งแพ้1ครั้งมีสถิติดังนี้อินโดนีเซียโอเพ่น2019ทัวร์นาเมนต์ระดับเวอร์ทัวร์ 1,000 ไทยซื่อหญิงชนะไป2ต่อ1เกม21ต่อ18 16ต่อ21และ21ต่อ12โคเรียโอเพ่น2019ทัวร์นาเมนต์ระดับเวอร์ทัวร์ 500เมรัชนกชนะ2ต่อ0เกม21ต่อ19 21ต่อ11เวอร์ทัวร์ไฟนอล2019รอบแบ่งกลุ่มไทยซื่อหญิงชนะ2ต่อ1เกม11ต่อ2121ต่อ18 21ต่อ16 Toyota Thailand Open 2020ทัวร์นาเมนต์ระดับเวอร์ทัวร์ 1,000 ไทยซื่อหญิงชนะ2ต่อ1เกม12ต่อ21 21ต่อ12 23ต่อ21 World Tour Final 2020รอบแบ่งกลุ่มไทยซื่อหญิงชนะ2ต่อ1เกม23ต่อ25 21ต่อ12 21ต่อ9อย่างไรก็ตามแฟนๆสามารถส่งใจเชียร์เมรัชนกอินทนนท์ในการเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกในโอลิมปิกเกมให้ได้แฟนกีฬาชาวไทยสามารถเชียร์ผ่านการถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่30กรกฎาคม64เวลา 15.30 นตามเวลาในประเทศไทยถ่ายทอดสดผ่านช่องไทย PBSและ AIS Pay ส่วนทางช่องเอิร์ธรู้โลกรู้ก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดของแบดมินตันคู่นี้ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามและช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเอิร์ธรู้โลกรู้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ